เบกเรียกมาตบเตือน3รอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงสิทธิ์จีนรับทำผิดจะคืนดีหนิงไหมใกล้ตัวซะจนตกใจเบกเรียกมาตบเตือน3รอบไม่ฟังแม้แต่กบทรงสิทธิ์จีนเปิดใจครั้งแรกยอมรับทำตัวไม่ดีผิดพลั้งไปมีโอกาสรีเทิร์นหนิงไหมคนละเบก EP 0.2 เบกสัญชัยพร้อมธัญญาธัญญาเรศภรรยาพาจินจรินน้องชายที่รักและเอมี่กลิ่นประทุมน้องเลิฟอีกคนไปตั้งแคมป์ชมธรรมชาติที่จังหวัดตราดพร้อมทั้งนั่งพูดคุยในรายการจินเผย3คนที่กลัวในชีวิตคือพ่ออากบทรงสิทธิ์ที่เบกสัญชัยด้านเอมี่เปิดประเด็นตั้งแต่เกิดเรื่องปัญหาชีวิตคู่กับหนิงปณิตาต้องอย่าร้างกันไปท่ามกลางปมมือที่3พี่จินยังไม่เคยพูดอะไรรักพี่เป๊กมารายการของพี่เป๊กจะพูดที่นี่ที่แรกเป๊กทวีภาคให้เล่ามาจินยอมรับทำตัวไม่ดีเป๊กทำไมถึงทำแบบนั้นจินเขาเรียกไม่มีสติ11ปีที่เราแต่งงานเราเห็นแก่ตัวในการที่เราเลิกกับภรรยาเก่าแล้วเราไม่ควรมีคนอื่นจินรู้สึกจินผิดมากจินผิดกับหลายคนไอ้ตอนที่มันวูบไปมันไม่มีหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดเลยทุกอย่างมันก็จบหมดเลยเป๊กอาจจะหลงระเริงด้วยอะไรไม่รู้ซึ่งพี่เข้าใจดีมันผิดที่จินไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงจินเป็นคนผิดจินต้องรับผิดชอบจินตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีแล้วกันธัญญากว่าจะผ่านพ้นวิกฤตมันทุกข์ใจแค่ไหนจินเชื่อว่าทุกคนทุกข์ไม่ใช่แค่ฝั่งจินฝั่งหนิงเขาก็ทุกข์เหมือนกันเขาทุกข์หนักกว่าจินแน่นอนมันเหมือนช่วงเวลาอะไรก็ไม่รู้พอเรากลับมารู้สึกว่าจัดการชีวิตใหม่นะสำคัญที่สุดคือต้องดูแลลูกธัญญาที่เป๊กก็ด่าจินจินกี่รอบก็ไม่รู้เป๊กเราก็รักกันนิรินทร์รักหนิงเป็นพี่น้องกับเราอยู่แล้วมันใกล้ตัวซะจนตกใจธัญญาที่เรียกจินมาพูดอะไรเป๊กไม่ได้พูดอะไรเรียกมาตบจินตบเลยเขาสั่งสอนที่เป๊กถ้าไม่รักใครจะไม่ยุ่งเลยเป๊กอาจจะรุนแรงเตือนสติให้น้องมันกลับมาคิดนิดหนึ่งเราไม่อยากไปย้อนเหตุการณ์มากมายครั้งแรกเราพูดไปแล้วไม่ฟังที่กบทรงสิทธิ์พูดก็ไม่ฟังรอบ3พี่ไม่พูดแล้วนี่น้องเราปล่อยให้น้องเราเป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องธัญญามีวันที่จะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวไหมจินตอนนี้เป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีต่อกันดีกว่าเป๊กตอนนี้จินก็พูดไปแบบนี้แต่ถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่งมันก็มีโอกาสจินอนาคตจินไม่รู้แต่เขาเลิกกับจินเขาสวยขึ้นนะส่องตลอดธัญญาถ้ามีคนมาจีบมีแฟนใหม่จินเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้อย่างนี้เอมี่ที่เป๊กที่จินเพียบพร้อมมีทุกอย่างจะมีผู้หญิงเข้ามาตลอดคนไหนเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์เป๊กพูดจริงๆเลยทุกวันนี้ถ้ามีเข้ามาไม่เลือกที่จะเข้าไปยุ่งเลยเอมี่ถ้าผู้หญิงเข้ามายุ่งกับเราเป๊กต้องปล่อยผ่านเลยธัญญาตัดไฟแต่ต้นลมเอมี่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เป๊กจริงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นพี่ไม่มีวันจบหรอกเมื่อถามจินยังรักหนิงอยู่ไหมจินตอบว่ารักในฐานะแม่ของลูกเขาเป็นผู้หญิงเก่งด้านเป๊กอยากบอกว่าบทเรียนที่เราผ่านมาหนักหนาสาหัสพร้อมทั้งสอนจินจะแยกทางเดินอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูแลทั้งแม่ทั้งลูกให้เต็มที่ขณะที่จินรับปากว่าครับเป๊กยังบอกอีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไม่เคยบกพร่องถามธัญญาได้ซึ่งจินรับปากว่าครับผมที่เป๊กก็สอนจินมาตลอดถามจินว่าเวลาเห็นข่าวคนด่าเราไม่ดีรู้สึกยังไงจินตอบว่าไม่เคยดูโซเชียลจินไม่เคยสนถ้าเป็นเรื่องสามีภรรยาจินผิดพลั้งไปแล้วมันจบไปแล้วฐานะสามีภรรยาแต่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยเรื่องลูกกันได้ตลอดสิ่งสำคัญคือนิรินทร์นอกจากจินจะจุ๊บเป๊กด้วยความรักยังยกมือไหว้เป๊กพร้อมบอกว่าข
ขอบคุณที่ยังสอนจินที่เป๊กไม่เคยทิ้งโกรธนะเรียกมาด่าเสร็จมึงก็ต้องนั่งกับกูเนี่ยแหละขอกูเด่ากูตกสั่งสอนมึงคลิปรายการจงยินดีและปลาบปลื้มตบสาวไทยกระหึ่มโลกโค่นโปแลนด์ซิลชัยแรกคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันคืนวันที่20กันยายนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ14ของโลกลงสนามนัดที่4กลุ่ม C ลงสนามพบกับโปแลนด์เจ้าภาพอันดับ7ของโลกโดยรายการนี้ตบสาวไทยยังไร้ชัยมี0คะแนนส่วนโปแลนด์ชนะ3มี9คะแนนสถิติก่อนการเจอกันของทั้ง2ทีม5ครั้งหลังสุดเป็นทางโปแลนด์ที่เก็บชัยชนะทั้ง5นัดโดยเจอกันล่าสุดในศึกเนชั่นลีก2023ตบสาวไทยพ่ายโปแลนด์0-3เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดหัตถยาบำรุงสุขและชัชชุออนโมกศรีโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาพานาหัวหนองเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกลูกยางสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมวางแผนมารับมือโปแลนด์จนเอาชนะไปก่อน 25-18แต่กลับมาเซต2โปแลนด์ลงสนามมาแบบดุดันใช้ความสูงใหญ่ตบทำแต้มรวดเดียวเอาชนะไทย 25-7 กลับมาเท่ากันที่ 1-1 เซต3ตบสาวไทยกลับมาเข้าสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งใช้บอลเร็วและหัวเสาโจมตีโดยเฉพาะวิภาวีสีทองที่ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นและฟอร์มดีแบบสุดๆชิงแต้มจากโปแลนด์ก่อนชนะไป 25-22 ขึ้นนำ 2-1 เซต4ช่วงแรกโปแลนด์กลับมาเล่นได้ดีบ้างแต่สาวไทยก็ได้วิภาวีสีทองกับทัดดาวที่โกยแต้มกลับมาให้เกมสูสีกันอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเซตโปแลนด์ที่สูงใหญ่และเด็ดขาดกว่ายังปิดเกมเอาชนะ 25-23 ตามตีเสมาอีกครั้ง 2-2 เซตเข้าสู่เซตตัดสินทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกก่อนเป็นตบสาวไทยที่โชว์ความยอดเยี่ยมสู้สุดหัวใจเอาชนะ 15-12 เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จขยับขึ้นมารั้งอันดับ5มี2คะแนนส่วนโปแลนด์ยังได้1คะแนนเป็น10แต้มรั้งอันดับ3สำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบสโลวีเนียวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนเวลา 19:30 น.